ครับสวัสดีครับพบกับช่องเด่นวาไรตี้นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับจากการที่พรุ่งนี้วันที่27 28เนี่ยก็จะมีการโอนเงินอีก 1.5 ล้านคนนะเงินเยียวยานะครับก็อยากจะให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปทบทวนสิทธิ์นะครับตอนนี้เห็นข่าวแจ้งว่าเหลืออีก 1.3 ล้านคนก็เยอะอยู่นะครับจากที่แจ้งข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเหลืออีก 1.5 ล้านคนเนี่ยตอนนี้คนที่ยังไม่ได้เข้าไปทบทวนสิทธิ์นะครับขอทบทวนสิทธิ์อ่ะเหลืออีกตั้ง 1.3 ล้านคนนะครับก็อยากจะให้ใครนะครับที่ว่ามีความมั่นใจนะครับว่าถ้าเขาไปตรวจแล้วถ้าเกิดเราแจ้งไปแล้วเขาไปตรวจเนี่ยเป็นความจริงอะไรครับก็สามารถตรวจสอบได้เงี้ยก็ให้เข้าไปรักษาสิทธิ์ของเราเลยครับก็ส่วนคนที่เขาบอกว่ามีแจ้งเท็จนะครับมีแจ้งเท็จแล้วก็มีขอยกเลิกไว้ด้วยก็จากการที่ที่ว่าเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีผู้แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับจำนวนมากทำให้มีการขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรกคือวันที่25เมื่อวันเสาร์เนี่ย 910,000 รายเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับจำนวนผู้สละสิทธิ์นะครับในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับประสงค์จะคืนเงินเยียวยาโดยสมัครใจนั้นมีการแจ้งขอสละสิทธิ์เยียวยาไปแล้ว900รายนะครับส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลแล้ว5ล้านรายยังขาดอีก 1.3 ล้านรายนะครับจึง อยากให้เข้าไปรักษาสิทธิ์ของเรานะครับก็แล้วก็ด้วยความเป็นจริงด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งเท่านี้นะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ